หากผมเป็นอบต.ผมเป็นเทศบาลผมอยากจะทำระบบการจัดการอย่างนี้บ้างต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับก่อนที่มันจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือแบบที่เราพยายามจำลองให้ทันสมัยที่สุดครับแต่มีก็มีหลายกรณีนะครับที่เขาใช้หลังคามุงจากธรรมดานี่เองนะครับที่สำคัญสุดคือก่อนที่มันจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยบ้านหลังแรกของไส้เดือนเนี่ยมันจะต้องหนา3นิ้วนะครับบ้านต้องสร้างบ้านให้ไส้เดือนก่อน3นิ้วใช่ครับเป็นพื้นเขานะครับบ้านของไส้เดือนอาจจะมาจากตรงนี้ฮะอาจจะมาจากดินส่วนนี้ส่วนนึงหรือถ้าไม่มีเลยจริงๆเราก็ต้องใช้พวกดินร่วนใช่ไหมฮะใช้ดินที่มันมีเป็นดินดำนะฮะปกติแล้วมักจะเอาดินดำเนี่ยไปตากแห้งก่อนจากนั้นมาเราก็เอาไอ้มูลสัตว์นะฮะมูลวัวมูลควายมูลช้างก็ได้ใส่ลงไปสัก2ส่วนดิน8มูลสัตว์2ส่วนยกเว้นมูลไก่นะครับมูลไก่ยังไม่ให้ใช้ขั้นต้นคลุกกันทำให้มีความชื้นประมาณ 20% และคือหมักจนกระทั่งความร้อนหายซึ่งเราคือที่เราทดสอบประมาณไม่เกิน20วันความร้อนจะหายหมดเอามาปูเป็นบ้านหลังแรกของไส้เดือนทำไมต้องมีบ้านเพราะว่าเวลาถ้าไส้เดือนไม่มีบ้านเนี่ยเวลาเราเอาอาหารให้เขากินเนี่ยบางทีอาหารเนี่ยเขาไม่ชอบบางทีอาหารที่เอามาเป็นเศษอาหารจากโรงอาหารเป็นกรดบ้างใช่ไหมครับเป็นไอ้น้ำแกงเผ็ดๆเนี่ยไส้เดือนเขาผิวบางนะครับเขาอยู่ไม่ได้เพราะเขาต้องมีที่ไปหลบก่อนบางอาหารบางอย่างนี่ต้องการระยะเวลาในการสลายตัวแล้วเราสร้างบ้านให้เสร็จแล้วเนี่ยจะเอาขยะลงให้วันไหนได้บ้างครับยังเอาอาหารลงไม่ได้นะครับเพราะบ้านพร้อมสิ่งแรกที่ต้องให้อยู่คือไส้เดือนไส้เดือนเขาจะสำรวจฮะเขาจะเริ่มหาที่อยู่เขามุดลงไปอยู่ในที่ของเขาแบบจนเขาเริ่มชินเขารู้จักบ้านเขาเรียบร้อยละหลังจากนั้นอีก7วันถึงจะเริ่มเอาขยะล็อตแรกใส่เข้าไปถ้าเป็นเศษผักเนี่ยนะครับปกติเรามักจะให้หมักไว้วันนึงถ้าเป็นเศษอาหารเนี่ยจะหมัก2วันถ้าเป็นผลไม้ลงเลยทำไมอ่ะผลไม้ถึงลงได้เลยเพราะผลไม้มีความหวานไงฮะก็จะบูดเร็วเพราะไส้เดือนกินของบูดไม่กินของสดถ้าผักยังสดอยู่ยังไม่พร้อมเขากลับไปอยู่บ้านเขาเพราะเขาจะกินสารอินทรีย์ในดินที่ล็อตแรกบ้านหลังแรกเขามีอาหารอยู่อย่างน้อยก็มีอาหารจากขี้วัวขี้ควายที่หมักและเน่าใช่แล้วตัวกระบะต้องมีรางระบายน้ำออกไปเนี่ยอันนี้เราควรทำยังไงครับไส้เดือนนี่นะครับเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการออกซิเจนในการหายใจนะครับแต่เขาต้องการออกซิเจนไม่มากเหมือนคนเพราะเขาจะอยู่ในที่ในดินที่มันทึบๆเนี่ยเขาอยู่ได้แต่ว่าเมื่อไหร่น้ำท่วมเขาอยู่ไม่ได้เราถึงต้องทำทางระบายน้ำออกนะครับรอบๆข้างนี่จะต้องเป็นร่องน้ำจากนั้นก็จะมีทางลงของน้ำนะฮะที่ป้องกันไส้เดือนออกนะทางลงก็จะไปอยู่บ่อน้ำข้างนอกไอ้นี่เศษอะไรฮะอาจารย์มะเขือเทศเชอรี่สีเหลืองครับซึ่งปกติโลนึงหลายตังค์ฮะแต่เนื่องจากว่าอันนี้เป็นของตกเกรดจะสังเกตอย่างนึงนะครับมันทำไมมันบางนะฮะเบาๆนะฮะตรงกลางเนื้อหายหมดละไส้เดือนกินหมดแล้วนะครับโอ้นี่ไส้เดือนกินเลยเหรอฮะกินฮะแล้วเสร็จแล้วเหลือข้างนอกนี่ไส้เดือนบอกกินไม่ไหวมันไม่เน่ามันไฟเบอร์เป็นกากใช่ไหมฮะฮะครับแต่ทีนี้มันเบามากเลยเห็นไหมฮะไม่มีถ้าไม่มีอะไรเหลือนะฮะจากการทดลองของเรานะครับผลไม้เนี่ยเพียง1วันไส้เดือนเริ่มกินทันทีใส่ไปก็เริ่มแทบจะเริ่มกินแล้วเพราะผลไม้มาจากตลาดเนี่ยนะฮะเขามีความหวานเขาจะบูดเร็วเขาจะมีกลิ่นตุ่ยๆเร็วไส้เดือนกินก่อนเสร็จผักเนี่ยปกติจะทิ้งไว้อีกสักประมาณวันครึ่งรอให้เขาเริ่มบูดเริ่มเน่านะครับแต่ถ้าเป็นเศษอาหารนี่ต้องทิ้งไว้2วันเพราะว่าเขาถึงจะเริ่มกินนั่นคือที่มาของการจัดการเรื่องของไส้เดือนนะครับเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยบางคนก็บางกรณีนะฮะเราจะช่วยไส้เดือนด้วยกันเอาไปหมักข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาใส่เมื่อพร้อมกินทีนี้เขาก็จะกินตลอดเลยนะครับบางเพราะบางเจ้านี่เขาก็บอกว่าเออระบบโรงเรือนแบบเนี้ยไม่มีรายแยกหรอกคือมาก็ต้องให้ละนะนั่นคือที่มาว่าทำไมต้องเตรียมบ้านให้เขาก่อนบางทีเอามาลงปุ๊บบ้านอาหารไม่พร้อมเขาก็ยังไม่อยู่ยังไม่ออกมากินนะครับทีนี้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารที่ใส่ลงไปเนี่ยนะฮะใส่หนาแค่ไหนอันนี้เทคนิคที่สำคัญครับก็ขึ้นกับปริมาณไส้เดือน1ตารางเมตรเนี่ยนะฮะเราต้องปล่อยไส้เดือน1กิโลจะให้อาหารทุก7วันเริ่มต้นนี่ขอให้เป็น1กิโลก่อน1กิโลก่อนเพราะไส้เดือนมันแพงแต่ถ้าขนาดสามารถเก็บไส้เดือนธรรมชาติมาใส่ไว้ได้มากขึ้นเนี่ยนะครับเลี้ยงอาหารดีๆเนี่ย1ตารางเมตรจะมีไส้เดือนเป็น10กิโลทีนี้นะครับไม่อั้นเราจะดูยังไงว่ามันเกินปริมาณที่เหมาะสมแล้วกับตารางพื้นที่กับจำนวนไส้เดือนเนี่ยฮะเราดูจากการที่เราใส่สมมติเราใส่เศษอาหารลงไปใส่เศษผลไม้ลงไปใช่ไหมฮะครับเศษผักลงไปเนี่ยใส่ลงไป3นิ้วเนี่ยเขาจะกินหมดเร็วมากเลยจากที่จะเห็นผักเต็มหน้านี่นะฮะพับเดียวหรือแบบนี้ละไอ้ที่เร็วของอาจารย์เนี่ยวันหนึ่งครึ่งวันหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งวันประมาณหนึ่งวันครับโอแต่มันก็จะช่วยให้มันเร็วกว่าหนึ่งวันเร็วภายในหนึ่งวันอีกเทคนิคนึงก็คือเอาไปบดให้ละเอียดเลยพร้อมดูดเลยอันนี้เขาเรียกพร้อมดื่มพร้อมกินถ้าพร้อมกินเนี่ยเร็วแต่ถ้าเป็นชิ้นๆอย่างนี้บางทีต้องยอมรับนะฮะถ้าเป็นชิ้นๆอย่างนี้ช้าหน่อยเพราะเขาต้องรอให้นี่เน่าก่อนอยากกินแต่กินไม่ได้ไม่มีฟันนะครับกินไม่ได้ถ้าเป็นอาหารที่มันเริ่มบูดแล้วเร็วๆเนี่ยเขาดูดปั๊บๆหมดเลยมองแทบไม่เห็นเลยนะครับนี่คือดูปริมาณที่หายไปของ